สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติครับมาเริ่มกันเลยครับสำหรับรูปร่างของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีรูปร่างที่ทนทานกระทัดรัดแล้วก็แข็งแรงครับสำหรับส่วนประกอบของตัวเครื่องนะครับก็จะมีนี่ครับเซ็นเซอร์วัดระยะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิกล้องหน้าจอแสดงอุณหภูมินะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะนะครับโดยเริ่มต้นนะครับไฟแสดงสถานะจะเป็นสีขาวครับคือเครื่องกำลังสแตนด์บายอยู่เมื่อมีผู้เข้ามาใช้งานตัวเครื่องไฟจะกลายเป็นสีเหลืองครับคือเครื่องกำลังทำงานอยู่จากนั้นเมื่อตรวจวัดเสร็จแล้วตัวเครื่องก็จะแสดงด้วยกันทั้งหมด2สีครับคือสีเขียวหรือสีแดงครับโดยสีเขียวคืออุณหภูมิของผู้ที่เข้ามาตรวจเนี่ยอยู่ตามเกณฑ์ครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคืออุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ครับต่อมาเป็นการทำงานของตัวเครื่องครับขั้นแรกให้ผู้เข้ามาใช้งานนะครับเข้ามาในระยะการตรวจวัดอุณหภูมิจากนั้นรอจนไฟสัญญาณสีแดงดับครับเมื่อไฟดับลงแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็จะแสดงอุณหภูมิขึ้นที่หน้าจอของตัวเครื่องครับจากนั้นไฟสถานะก็จะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของผู้ที่เข้ามาใช้งานในการรับข้อมูลจากตัวเครื่องเนี่ยครับก็สามารถทำได้ไม่ยุ่งยากครับไม่จำเป็นต้องไปหาโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจะส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วครับผมเมื่อตรวจวัดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน LINE พร้อมทั้งรูปถ่ายของผู้ที่เข้ามาใช้งานตัวเครื่องครับนอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมเช่นหมายกันประตูอัตโนมัติที่มีการทำงานคร่าวๆก็คือเมื่อผู้ใช้งานทำการสแกนผ่านตัวเครื่องเทอร์มอลสแกนแล้วอุณหภูมิของผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติประตูกั้นก็จะเปิดให้เข้าใช้งานโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าอุณหภูมิของผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ผิดปกติประตูกั้นก็จะไม่ทำงานครับซึ่งทั้ง2เครื่องจะทำงานและเชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ตจึงมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากขึ้นทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลายสถานการณ์ครับหากสนใจสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ดังนี้ครับ